ผลไม้เวลากินเจมันมีแต่แป้งเขาต้องกินผลไม้นี้สมอกับส้มจี๊ดอันนี้ช่วยอะไรครับเชฟครับก็เหมือนกันครับจะช่วยระบายเหมือนกันครับช่วยระบายให้ดีขึ้นเพราะบางคนบอกว่าอาหารเจมันแป้งเยอะแป้งเยอะตัวนี้กินเข้าไปก็ช่วยได้ช่วยได้อร่อยด้วยพี่ลูกเนี่ยวันนี้ทำไมถึงมาตลาดยิ่งเจริญรู้ป่ะนี่เลยครับผมพริกไทยนะครับบริษัทม้วนศูนย์เนี่ยพริกไทยแล้วเครื่องเทศตามมือที่หนึ่งเนี่ยที่อยู่คู่ครัวไทยมา60ปีก็บอกว่าเทศกาลอาหารเจที่เนี่ยเป็นเทศกาลที่แบบว่าทำอาหารด้วยคุณภาพแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะคิดแล้วคิดอีกให้เชฟมาปรุงอาหารที่จริงอาหารทุกอย่างมันมีที่อื่นก็มีแต่รสชาติของที่นี่จะไม่เหมือนที่ไหนเลยจริงๆแล้วเชฟทำไมถึงต้องเลือกไทยตามมือฮะคือความเผ็ดร้อนนะฮะจะเผ็ดร้อนกว่านะฮะเวลาอย่างถ้าที่อื่นเนี่ยบางทีเขาต้องใส่เยอะใส่เยอะจะได้รสชาติเพราะว่าพริกไทยเขาผสมแต่นี่พริกไทยแท้ๆเลยแต่นี่พริกไทยแท้ๆซึ่งก็บอกว่าความหอมอ่ะต่อให้มีกี่ร้อยยี่ห้อก็ไม่หอมเท่าพริกไทยตามือเพราะเขาเก็บแก่จัดแล้วก็ตากตากในอุณหภูมิที่ได้อุณหภูมิเพราะฉะนั้นยิ่งม้วนศูนย์ครับพริกไทยแล้วก็เครื่องเทศตามมือที่หนึ่งอยู่คู่ครัวไทยมามากกว่า60ปีวันนี้พริกไทยม้วนศูนย์ตามมือที่หนึ่งเนี่ยเขาได้รับการโหวตคุณภาพด้านรสชาติว่าเป็นพริกไทยที่มีรสชาติที่ดีที่สุดนะฮะที่ดีที่สุดเลยจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารแล้วก็เชฟระดับโลกจากเมืองบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมเนี่ยจนได้รับรางวัลการันตีรสชาติว่า Superior Taste Award นะฮะปี2021วันนี้ทางรายการรู้สึกแสดงความยินดีมากๆด้วยแล้วก็ไหนๆเขาบอกว่าเทศกาลอาหารเจครั้งนี้ตลาดยิ่งเจริญขาดม้วนศูนย์ไม่ได้เลยก็ขอมอบให้ด้วยนะครับวันนี้นะฮะนี่เพราะเหตุการณ์ปกติก็คงจะต้องใช้ม้วนศูนย์เกี่ยวทั้งบริษัทอยู่แล้วเชิญเลยครับเชฟครับคุณเชฟนี่นะงั้นเดี๋ยวให้ฝากหน่อยดีกว่านะครับว่าเชิญชวนไปให้ทานกินเจที่ตลาดยิ่งเจริญนะครับเชิญครับค่ะก็เดี๋ยวเหลืออีกถึงวันที่เรามีถึงวันที่14นะคะแต่วันที่14เนี่ยก็คือถึงแค่มื้อเช้าอย่างเดียวระหว่างเนี้ยก็คือท่านใดที่สนใจไปก็สามารถขึ้นรถไฟฟ้าไปลงสถานีตลาดสะพานใหม่เอ๊ะสถานีสะพานใหม่ลงมาถึงก็จะเป็นตลาดยิ่งเจริญเลยค่ะหรือว่าจะสั่งผ่านไลน์แมนหรือว่าโรบินฮูดได้ตามเมนูทุกอย่างพวกนี้ที่มีอยู่อะค่ะจุดเด่นก็คือจะมีอาหารไทยเจ4ภาคด้วยใช่ค่ะครบเลย นี่คือแค่ส่วนหนึ่งนี่ส่วนหนึ่งแค่นั้นเองแต่ขอให้ไปลองขนมจีนครับเด็ดจริงๆเด็ดจริงๆเพราะฉะนั้นครับเทศกาลอาหารเจที่ตลาดยิ่งเจริญ4ถึง14ตุลาคมนี้แต่14ขายถึงเช้าใช่ค่ะจบแล้วจบแล้วอันนี้เหลืออีก3วันอย่างเหรอเจใช่แต่กินเช้าต่อแล้วเที่ยงก็ยิ่งเจริญเพราะอาหารเยอะแยะนะกินอาหารต่อเลยก็ได้นะโอเคขอบคุณมากมากขอบคุณนะพี่นะขอบคุณนะครับเชฟครับผมเองมาอยู่แล้วรู้สึกว่าไงบ้างปีนี้ฉันเจไม่แตกไม่หลุดเลยไม่มีหลุดจริงเจก็ไม่แตกมีกำลังใจในการกินเจเพราะอาหารมันหลากหลายจริงมโนอ่ะมันช่วยกูใจแตกทั้งวันจริงๆไว้คนแบบนี้อย่าไปคบนะมโนไม่กินเจเนาะไม่กินสินะไม่กินเจทีมงานแฉบอกให้กินเจไม่กินกันทั้งนั้นอ่ะโอเค4ถึง14นะฮะไปหากันได้ที่ตลาดยิ่งเจริญไปกันก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ